กับพี่จอนนี่ค่ะตอนนี้เขาออกไปกินข้าวกันอยู่นะเปิ้ลพาก็เลยเอาต้นคริสต์มาสเนี่ยมาตั้งค่ะจริงๆปกติบ้านเราไม่มีต้นคริสต์มาสนะคะเราเป็นคริสเตียนนะคะเปิ้ลพากับน้องเกรซเป็นคริสเตียนค่ะแต่ว่าเราไม่มีนะเราไม่มีต้นคริสต์มาสเพราะว่าเราไม่มีตังค์ซื้อบ้านเราจนนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนบ้านเปิ้ลพาค่อนข้างที่จะแบบว่าหาเช้ากินค่ำนะคะต้นคริสต์มาสเนี่ยคุณแม่คุณพ่อก็อาจจะคิดว่าไม่จำเป็นเนาะที่จะต้องเหมือนซื้อมาตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราเริ่มมีตังค์ขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เก็บตังค์ซื้อต้นคริสต์มาสนะคะเพื่อจะมาตกแต่งนะคะเพื่อเล็งเห็นวันคริสต์มาสวันสำคัญคือวันพระสูตรของพระเยซูนั่นเองนะคะให้ไงเราจะมาเริ่มตกแต่งกันเลยนี่ค่ะเรามีของขวัญด้วยนะคะเป็นของขวัญปลอมนั่นเองน่ารักมากเลยแล้วก็จะมาแขวนตามจุดต่างๆมีอันนี้บอลด้วยนะป้าพาไม่เคยตกแต่งเลยในชีวิตไม่เคยไม่เคยมาก่อนค่ะเฮ้ยเขาไม่มีอันนี้มาให้เราต้องหาอันนี้มาแขวนอีกทีนึงอ่ะโอ้เราใส่เลยน่ารักอ่ะน่ารักแล้วเราก็มีอันนี้ให้พวกเขาทั้งสองคนเลือกด้วยนะคะแถมมีป้าย2อันด้วยน่ารักสุดๆเลยเดี๋ยวเราจะมาเปิดไฟกันค่ะเริ่มนะคะ1 2 3โอ้มีเสียงด้วยเดี๋ยวปรับตรงไหนเมื่อกี้เอ้านมกล่องร้องอ่ะน้องกองชอบไหมลูกน้องกองชอบไหมคะบอกท่านผู้ชมสิชอบมากเลยค่ะไม่เคยมีต้นคริสต์มาสเลยค่ะ มาค่ะเดี๋ยวพวกเขาใกล้จะมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปซุ่มดูเขากันค่ะ เขากลับมากันแล้วค่ะ กลับมาแล้วเซอร์ไพรส์โอ้สวยมากทำไมต้นคริสต์มาสสวยจังวะคะนี่บ้านเราไม่เคยมีต้นคริสต์มาสแบบนี้เลยซื้อมาเหรอใช่ซื้อมาจัดให้ทุกคนสวยมากค่ะมันไม่ไฟจริงไฟปลอมเนี่ยฮะมันมีไฟปลอมด้วยเหรอใช่ Merry Christmas แล้วมีหมวกให้ด้วยค่ะมีหมวกให้เลือกด้วยกับอันนี้อ่ะใส่อันไหนให้เลือกใส่อย่างใดอย่างหนึ่งเขาไม่ใส่ทั้งอันเลยว่ะไหนดูสิโอ้ยน่ารักมันดุดกว้างเลยเดียวนั่งลงนั่งลงแล้วขาดอย่างเดียวคือของขวัญค่ะจอนของขวัญใช่ดูของขวัญเป็นไงคะสวยมากเลยไหมคะใช่โหปีเราไม่มีนะทุกปีอ่ะใช่เราไม่มีเพราะเราไม่มีตังค์ซื้อพูดหน้าคลิปแล้ว บ้านบางบ้านพ่อแม่อาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นไงมันสิ้นเปลืองมันแพงนะจริงๆแล้วมันก็มีตั้งแต่ต้นละ500 พันนึงมันก็ตามความใหญ่ของต้นน่ะอันนี้พันกว่าบาทใช่มันก็แบบใหญ่อะนะจริงๆแล้วก็เฉลิมฉลองถ้าใครไม่มีก็ดูที่คลิปนี้ได้นะคะสวยงามดีใจไหมคะดีใจปีที่แล้วไม่มีปีก่อนก็ไม่มีไม่มีปีไหนมีปีนี้มีใช่ปกติเราจะไปร่วมงานที่โบสถ์จะมีใช่ไหมใช่ใช่แต่ที่บ้านเราอ่ะจะไม่มีปีนี้เราจะมีเหมือนร้องเพลงตามบ้านด้วยเขาเรียกว่าแคโรลิงใช่แฮลโลวีนถูกไหมอ่ะออกเสียงไม่รู้เหมือนกันเขาก็จะมีเหมือนทูตสวรรค์มาร้องเพลงหน้าบ้านเฉพาะคริสเตียนเท่านั้นเดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ดูด้วยใช่แล้วก็ถ้าใครอยากมาก็บอกว่าที่ได้ใช่ที่หนองจอกนะคะคริสตจักรหนองจอกนะคะเราจะถ่ายให้ดูแล้วก็เก็บพูบเล็กๆเขาก็จะมีของให้ด้วยนะแบบว่าเหมือนพอทูตสวรรค์มาที่บ้านปุ๊บเราก็จะมีของให้เขาเล็กๆใช่อะไรอ่ะขนมเหรอขนมก็ได้หรืออะไรก็ได้เราไปหลายบ้านเราก็จะได้หลายอันใช่ฮะอ่ะก็สิบบ้านเราก็จะได้หลายบ้านเราก็ได้ขนมมาเป็นกองเลยปีที่แล้วก็ได้เยอะนะคะปีที่แล้วเรามีแคริ่งเหมือนกันแต่เราไม่มีต้นคริสต์มาสโอเคถ้าอย่างไรคลิปนี้เป้าพาโอเคตอนจีนลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย